เรื่องโทรศัพท์มือถือมาดูเรื่อง Facebook กันบ้างนะคะเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านก็น่าจะใช้ Facebook กันเหมือนกันนะคะคุณทิพากรคะแล้วก็ล่าสุดค่ะ Facebook ก็รุกคืบเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นค่ะโดยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่า Workplace ขึ้นมานะคะเพื่อให้คนทำงานได้มาพูดคุยกันกับคนในทีมเดียวกันนะคะเพื่อให้งานต่างๆนั้นบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นมากขึ้นค่ะทุกวันนี้นะคะหลายคนใช้เวลากับโลกโซเชียลมีเดียมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook ค่ะจนทำให้หน่วยงานและองค์กรหลายแห่งห้ามพนักงานเล่น Facebook ในระหว่างทำงาน Facebook ทราบปัญหานี้ดีนะคะจึงได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่า Workplace ซึ่งมีหน้าตาคล้ายๆกับ Facebook ค่ะโดยจะมีทั้งหน้าฟีดข่าวเรื่องราวจากเทรนด์ต่างๆที่ชื่นชอบแล้วก็ยังมีกลุ่มต่างๆอีกด้วยนะคะโดยผู้ที่ใช้งานค่ะอาจจะติดตามเฉพาะเจาะจงไปที่บริษัทของตัวเองโดย Facebook ต้องการให้ Workplace เป็นช่องทางให้บรรดาคนทำงานได้พูดคุยสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานต่างๆบรรลุเป้าหมายได้ราบรื่นมากกว่าเดิมค่ะบรรดาพนักงานที่ใช้ Workplace สามารถติดตามปฏิทินการทำงานและกิจกรรมต่างๆของทางบริษัทผ่านทางออนไลน์และสามารถจัดกลุ่มจากผู้ใช้งาน Facebook ผู้ร่วมงานในบริษัทหรือว่าจากบริษัทที่เป็นคู่ค้ากันก็ได้ค่ะซึ่งผู้ใช้งานอาจจะสื่อสารกันด้วยข้อความหรือว่าเชิญชวนผู้ร่วมงานมาเข้าร่วมการสนทนากับผู้บริหารด้วยการถ่ายทอดสดก็อย่างได้ค่ะสำหรับการใช้งาน Workplace จะต่างกับ Facebook ตรงที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นจะต้องมีบัญชีผู้ใช้งานนะคะและหลังจากได้ทดลองใช้งานกับหน่วยงานภาคธุรกิจมากกว่า 1,000 แห่งตั้งแต่ปีที่แล้ว Facebook ก็พร้อมที่จะเปิดตัว Workplace เพื่อมาชนกับ Slack, Yammer ของค่าย Microsoft และ LinkedIn Social Media ที่มีเครือข่ายในกลุ่มคนทำงานด้วยเช่นกันค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้